ฟ้าวราหะป้ายยาหมอดูที่ทักเมื่อ10ปีก่อนลั่นตรงทุกเรื่องจนอึ้งอีหนึ่งนางงามสาวสวยมากความสามารถอย่างอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่ล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดวีรกรรมต่างๆในอดีตแถมยังมาป้ายยาหมอดูสุดแม่นให้แฟนๆได้ไปลองกันด้วยผ่านทางช่อง YouTube One Playground โดยอิงฟ้าเผยว่าถูกทักเมื่อ10ปีที่แล้วเขาบอกว่าเราอายุ18ปีจะสูญเสียของขวัญชิ้นใหญ่ในชีวิตก็คือคุณพ่อของเราเขาก็บอกว่าเตรียมตู้เซฟไว้นะสำหรับใส่เงินใส่ทองประมาณอายุ26ปีขึ้นไปชีวิตจะดีขึ้นแล้วแล้วก็ดูไว้แล้วว่า27ปีมีบ้านแล้วก็จะมีรถสปอร์ตมีหลายคันด้วยในวันนั้นเรามีเงินในบัญชีไม่ถึงหมื่นเรายังคิดอยู่เลยว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นจริงและตอนนั้นหนูมีแฟนเป็นผู้ชายเขาก็หันไปบอกแฟนหนูว่าดูแลเขาให้ดีนะถ้าพ้นเดือนครึ่งนี้ไปถ้าเลิกกันนะจะเอื้อมเขาไม่ถึงอีกเลยเราก็คิดว่าจะเป็นไปได้ยังไงเราก็รักเขามากไงตอนนั้นต่อมาภายในเดือนครึ่งก็เลิกเลยมันมีการนอกใจทะเลาะกันบ้างมาตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีก็ยังตัดกันไม่ขาดแต่ว่าในเดือนครึ่งนั้นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนไปจริงๆพร้อมบอกพี่กัดหมอดูท่านนี้ว่าอยู่ที่คลอง4ใครสนใจลองตามหาดูนะจ๊ะ